นไปที่ออสกานะคะจะพลาดมุมนี้ก็ไม่ได้นะคะโอ้คนแบบเยอะมากค่ะมหาศาลมากอันนี้ยังฝั่งนี้นะเดี๋ยวให้ดูหัวคนในซอยนะคะดูสิคะดำมืดไปหมดเลยนั่นคนทั้งนั้นเลยนะคะน่ะเป็นหมู่มวลประชาชนแล้วใช่ไหมคะโอ้โหนี่ยังไม่ถึงงานไฟนะนี่แค่เฉพาะตรงโซนจุดเช็คอินนะเป็นเช้าแต่ว่าตอนนี้จะเดินไปตรงใต้ตึกฝากแดงจะไปถ่ายมุมที่แบบเป็นมุมซีเครตต้องเซ็นมาถ่ายไปไปกันถึงมุมที่ต้องการแล้วนะคะต้องแนวตั้งคาเฟ่แคปเหรอใช่ใช่ใช่ทุกคนคะนี่ตรงริมน้ำข้างล่างตรงนี้เอาให้ดูตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะคะแต่ว่ากล้องมันแนวนอนนะมันก็จะไม่ชัดเท่าแนวตั้งเนี่ยมานะใต้ตึกปักแดงเหมือนกันนะเนี่ยตึกปักแดงเมื่อกี้ก็จะเป็นโซนลู่วิ่งไปแล้วถ่ายไปแล้วนะอันนี้คือแบบยืนตรงริมน้ำตรงเนี้ยคนไม่เยอะด้วยน้อยกับบนสะพานเยอะค่ะเนี่ยถ่ายมุมนี้ก็ได้นะคะสวยแนะนำริมน้ำเลิศเย้นี่เรามาเจอน้องแล้วนะเอาน้องเข้าไปแล้ววันนี้เรามากินหม่าล่าที่โอซาก้ากันนะคะน้องไมค์เข้าร้านไปก่อนแล้วเข้าข้างในกันดีกว่าอันนี้น้องไมค์คือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันตั้งแต่ตอนท้องไทชิไม่ได้เจอกัน4ปีเริ่มตอนไหนครับบอกว่าที่นั่งไหนกันบรรยากาศในร้านหม่าล่านี่น้องไมค์นะคะมาล่ากันนะคะวันนี้สมาชิกสาวโสดทั้ง3นะคะเธอโสดเฉพาะกิจโสดเฉพาะกิจมาโอซาก้าสวยมากสองสาวแต่วันนี้เรามากินบุฟเฟ่หมาล่านี่สีชาเอาปูไปก่อนเลยจ้ะปูเหลือแค่นี้แล้วตักปูก่อนเลยจ้ะนี่นี่โซนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเอาใหม่กินค่ะไปที่โต๊ะกันอุ้ยเนื้อมาแล้วใช่มีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็เนื้อแกะนะคะสั่งมาทั้ง3แบบเลยค่ะเนื้อจืดสุดอยากกินมีสั่งแบบเผ็ดมากันทุกคนเลยนะคะสั่งน้ำซุปเผ็ดกันทุกคนเลยค่ะนี่ตรงนี้เป็นโซนอาหารสำเร็จนะคะแบบอยากกินอะไรก็จัดเลยนะคะอันนี้อ๋อตกลงเป็นถั่วตอนแรกนึกว่าผักบุ้งหมายสรุปเป็นถั่วพี่นึกว่าผักบุ้งเป็นถั่วอันนี้เป็นพวกน้ำจิ้มต่างๆนะคะก็สมเอาเองเลยนะคะนี่เป็นมาแล้วปรู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 ทำไมตอนที่เกย์บอกหมาล่าฉันคิดถึงจิ้งย่างวะนี่บรรยากาศแสงสีแม่เสียดายเดินผ่านเจ้าวัวแลบลิ้นเมื่อกี้มาแล้วไม่ได้ถ่ายแสงสีออสการ์ยามค่ำคืนนะคะที่เรากินหม่าล่ากันมาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเดินไปซื้ออะไรนะร้านเลยนะถ้าผ่านครัวซองใช่ไหมนี่นะคะน้องบอกครัวซองร้านนี้อร่อยน้องไมล์บอกร้านนี้อร่อยนี่มาแวะซื้อเห็นดูความแบบโอ้สีน่ากินมากจ้ะนี่เหลืออันเดียวมีไข่นี่นะคะเริ่มเปิดไฟจริงๆเริ่มเปิดตั้งแต่4โมงแต่เราเพิ่งกินหมาล่าเสร็จก็เลยเพิ่งมาเดินดูแต่ตรงนี้ยังไม่ค่อยว้าวเนาะอ๋อเขาทำถนนด้วยอ่ะมันเลยแบบถ่ายแล้วไม่ว้าวอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาไปหามุมมืดๆกว่านี้ด้วยดูแสงดิแสงรถแสงอะไรมันตีไปหมดเลยตรงนี้เริ่มแบบ2ฝั่งโอ๊ยแต่พอฝั่งนี้แบบไม่ค่อยเห็นเนาะไฟเนี่ยแต่ของจริงมันเห็นไฟชัดมากเลยนะแต่ว่าในกล้องมันแบบไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวลองปรับแสงสิปรับให้มืดนี่นะคะปรับแสงให้มืดหน่อยจะได้เห็นแสงไฟชัดๆมันเป็นใช่มันเป็นแสงจากเห็นป่ะไฟรถอ่ะทุกคนน่าจะตรงนี้นะคะเส้นเนี้ยสวยสุดแล้วที่เล็งมาไฟอลังการสวยสุดแล้วเท่าที่เดินมานะคะจากตรงนี้เดี๋ยวขอลองปรับแสงนะว่ามันจะแบบชัดขึ้นไหมนี่นะมันก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนของจริงมันจะเวอร์กว่าในกล้องนะคะแต่แบบในกล้องมันได้แค่นี้จริงๆค่ะไฟจากรถมันดูดไปเยอะเลยอะค่ะทุกคนนี่นะงานลูมิเนชั่นที่โอซาก้าค่ะ
ถ่ายมุมแบบย้อนข้างหลังดูบ้างนะดูปรับแสงหน่อยนะวันนี้จะไปหาน้องป้ายกันนะคะเอ้ยไม่ใช่ไปหาน้องแป้งวันนี้เราจะไปอารุณโนมอลี่กันนะคะแท็กซี่เอสจ้าลูกคนโตนี่สวนผักสวนผักบ้านน้องแป้งให้ไปจับไปดิเสียนี่แม่บอกให้เก็บแม่บอกว่าให้แม่บอกว่าให้ชิมได้แม่บอกให้เก็บชิมได้นี่ดูสิมีมะเขือเปาะนี่ปลาปลาไทยโนนัสึเขาเละโอชิเขาเละไทยโนนัสึมะเขือเปาะไทยเขาเละไทยโนนัสึไทยโนัสึใส่เคอร์อากรีนเคอร์เลโอชิอันเนี้ยนี่มีต้นมะละกอด้วยโอ้นี่มะละกอกำลังออกลูกเลยดีงามดูข้างล่างบรรยากาศดีมากมีแก๊งบิ๊กไบค์มาจ้ะนี่เดี๋ยวค่อยไปถ่ายบรรยากาศอันนี้ใหม่เมื่อกี้ลืมถ่ายบรรยากาศข้างหน้ารถเราจอดข้างหน้าเลยค่ะนี่นะแม่น้องแป้งนะเก็บมะเขือให้ชิมมาป้าป้าเห็นเนาะแม่ของล้างแม่ของล้างอิตาลีกิมาอร่อยหวานแล้วกรอบมากอร่อยมากอร่อยกว่าในซุปเปอร์อีกอ่ะนี่กำลังเผาถ่านอยู่นะคะนี่เรามาบุกหลังครัวหลังบ้านบุกลุยสวนนี่ดูมะเขือเปาะลูกใหญ่มากนี่ดูนี่ลูกเบล่อมเลยดูจากมือดิลูกใหญ่มากมะเขือลูกมะเขือหวานอร่อยมากกรอบมากอร่อยเล่นรอนะแป้งนะแป้งทำอาหารให้ลูกค้าอยู่ไปอิชเนียซาบะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศของที่นี่นะคะนี่เปิดเป็นเลนส์วายนะจะได้เห็นกว้างสวยมากเลยบ้านเป็นบ้านโบราณนะคะอายุประมาณ200ปีได้ค่ะหลังนี้มีแขกกำลังกินข้าวอยู่ด้านขวาด้วยจะเราจะไม่แผ่นไปติดแขกติดแขกนะคะแล้วนี่ก็รถเราจอดข้างในเลยสวยมากเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปข้างในร้านเลยน่าจะมีแขกอยู่หรือเปล่าอันนี้น้องแป้งทำกับข้าวอยู่ในครัวนี่เด็กๆ เล่นกับลูกน้องแป้งแล้วก็อันนี้คุณแม่น้องแป้งแล้วก็เพื่อนใหม่นี่สวนดอกไม้บ่อน้ำนี่อันนี้แบบเหมือนคล้ายๆสันเจ้าหรือเปล่าคล้ายๆไม่ใช่สันเจ้าหรอกแต่แบบฟิลคล้ายๆแบบสันเจ้าอ่ะเดี๋ยวรอถามน้องแป้งทีเรียกว่าอะไรไม่รู้ป้าๆก็กำลังสมัครแข่ง BMX อยู่ค่ะก็เลยอธิบายไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรฮานอชิไม่รู้เล่นใหญ่เลยเล่นจริงจังมากเลยคำแย่งของเล่นน้องเล่นหมดแล้วลูกโอเคเข้าในร้านกันนะนี่บรรยากาศในร้านของเรานั่งในนี้เหรอนี่ห้องน้ำอันนี้ทางเข้าห้องน้ำว้าวนี่เฮ้ยฟิวข้างในชอบจังเลยนี่เราไปกินนาเบะตรงนี้กันนะนี่บรรยากาศข้างในเปิดเลนวายนะเอตามาเตล้างมือก่อนลูกเทอาราเต้ไฮชีเทอาราเต้มันมีกระติบข้าวเหนียวด้วยมีหม้อจุ่มจีด้วยไฮชีเทอาราเต้น้องแป้งกับแฟนทำกับข้าวอยู่มุมนี้น่ารักมากเลยเนี่ยอยากมีบ้านแล้วแบบมีทางเดินญี่ปุ่นแบบเนี้ยแบบมีทางเดินระหว่างห้องกับข้างนอกนะคะมานี่ป้ามาถ่ายตรงนี้สวยมาเลยป้าเราไปนั่งกินนาเบกันกูสื่อนากะก็ได้กูสื่อนากะกูจิกดจิกดจินี่นาเบะออโต้ซังไงนี่ไม่เคยเห็นพ่อใช่พ่อเห็นแม่แล้วใช่ไหมเห็นแล้วแม่เหมือนในรูปเป๊ะเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วบอกแม่เหมือนในรูปเป๊ะเลยแม่เลยบอกอ้าวนี่หล่อกว่าที่วาดนี่นะมันดูรูปที่สิเคยวาดนะน้องแป้งนี่ค่ะ
าเหมือนในรูปเป๊ะเลยน้องแป้งกับแป้งก็เหมือนนี่น้องแป้งเคยจ้างสิชาวาดรูปนะคะหลายปีแล้วเนี่ย2-3 ปีแล้วนะรูปนี้ที่วาดน่ารักมากสวัสดีลูกไฮชิเอตะสวัสดีไฮชิเอตะไม่นี่นาเบะโอ้น่ากินมากเดี๋ยวสั่งอันนี้เพิ่มอ๋อริกาโตเอตามีกังจูซูโยกัตตะพุดดิ้งมาให้เด็กๆมีขนมมาให้กินด้วยนี่น้องทำไว้เซอร์ไพรส์เอตะอร่อยไหมครับอันนี้นะแป้งทำให้โดยเฉพาะเลยนะนะแป้งทำพุดดิ้งไว้ให้ทาชิกับเอตะเอ้ยดีใจใครได้โอเคพุดดิ้งอะไรโยลิตอนแรกโยลิคาวาอีเก่งโยลิคาวาอีเอตาคาวาอีที่เราเห็นตอนแรกต้องคลุกให้เป็นแบบนี้ทุกชิ้นคลุกต้องคลุกให้เป็นแบบนี้ทุกชิ้นแล้วถึงค่อยจิ้มค่อยจิ้มน้ำเชื่อมใช่ไหมใช่ใช่แล้วค่อยจิ้มน้ำเชื่อมจะเอาน้ำเชื่อมราดก็ได้น้ำเชื่อมราดต้องเอาคินะแต่ว่าต้องคลุกคินาโกะให้หมดก่อนจะราดน้ำเชื่อมไปเลยก็ได้หรือว่าจะจิ้มไหมราดไปเลยง่ายดีเย้ขอตัวไปกินก่อนนะคะนี่เราขึ้นมาบนเขาอันนี้เอ้ยนี่น้ำตกริมทางสวยลูกนี่อันนี้ใบไม้แดงแต่ตรงนี้ไม่แดงแป๊ดเท่าตรงที่ขับรถผ่านมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปแวะถ่ายเมื่อกี้ข้างล่างแบบแดงแป๊ดเลยอะตรงนี้มันยังส้มๆอะเดี๋ยวค่อยไปแวะข้างทางตรงนู้นแดงแป๊ดเลยอะแดงแบบสวยมากค่ะทุกคนตรงนู้นแดงแป๊ดเลยเมื่อกี้เล็งไว้อีก3จุดนะคะเดี๋ยวค่อยขับค่อยไปแวะอันนี้เราขึ้นมาสุดก่อนอันนี้คือบนยอดเขาสุดแล้วจุดชมวิวนี่นะคะลานจุดชมวิวป่ะเราขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกันนะเดินขึ้นมาแล้วใบไม้ก็มีแค่ประมาณนี้นะคะมันยังแดงไม่สะใจเท่าตรงข้างๆก็เลยขึ้นรถลงไปดูข้างๆกันดีกว่าค่ะทุกคนมาถ่าย
ริมถนนตรงนี้แดงจริงๆแล้วแดงแล้วข้างหลังสีเขียวตัดกันมากเขียวแดงค่ะแดงแบบแดงเป๊ดเลยตรงเนี้ยสวยค่ะอันนี้จุดที่1ที่เราเล็งไว้เมื่อกี้นะคะก็เลยมาจอดถ่ายค่ะมันแดงมากนี่ดูต้นนี้สิแดงแบบแดงเป๊ดเลยในกล้องนี่คือแบบยังแดงส้มๆของจริงมันแดงมากค่ะตอนนี้ก็กำลังไปจุดต่อไปนะคะที่เล็งไว้ตอนขับมาค่ะวิวสองข้างทางนะคะของจริงสวยมากเลยนะคะแบบต้นสนกับต้นเมเปิลสีแดงเขียวแดงตัดกันสวยมากๆค่ะมาชมบรรยากาศวิวระหว่างสองข้างทางไปพร้อมพวกเรานะคะบรรยากาศน้ำธารสวยมากค่ะน้ำธารตลอดเส้นเลยสวยมากเลยค่ะมีทิศนี้มีทิศนู้นอีกยอดถ่ายไดไอนี่แหละเฮ้ยเขาเปิดไดไอไม่ตรงนั้นมันมีรูปปั้นอะตรงกลางเห็นปะเขายืนถ่ายรูปแล้วตรงกลางมีรูปปั้นอะไม่รู้เขามีงานอะไรอะสวยมากปราสาทฮิเมจิเอาไว้ก่อนเลย เขามีงานอะไรไม่รู้นี่เขามาเนียนกับเขาสวยสวยนี่เดี๋ยวให้ดูปราสาทฮิเมจิอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน นี่คือจะมาปราสาทฮิเมจิจะมาเจอไดไอเดี๋ยวพามาดูมีปราสาทฮิเมจิก่อนตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วมืดแล้วนี่นะคะปราสาทฮิเมจิตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนอันมิวเซียมนะคะแล้วเขามีแสดงอันนี้เลยพาเด็กๆมาเล่นไดไอสวยนี่ฉันอยู่ในดงหมอกนะคะเป็นไอน้ำนี่นะคะเป็นไอน้ำนะคะยืนแช่ไม่ได้นะเปียกนะยืนแช่แล้วขาเปียกนะว้าวเอตายืนไหนนะมองไม่เห็นแล้วเอตาป้าป้าดูก่อนอาไปเลยโอ้ยมัวมากเลยนี่นะคะถ้ามุมนี้ก็จะเห็นปราสาทด้วยค่ะสวยสวยค่ะสวยมากของนี้สวยมากเพิ่งหลุดออกมาจากกลุ่มหมอกนะเกือบหายใจไม่ออกแล้วก็เปียกด้วยนี่นะคะปราสาทที่เมจิมุมนี้สวยกว่ามุมใกล้อีกอะเห็นทั้งปราสาทเห็นทั้งไดไอก็เห็นทั้งพิพิธภัณฑ์แน่สวยมากเลยเนาะนี่มันเริ่มแบบฟูน้อยลงแล้วอ่ะเขาปล่อยแล้วเมื่อกี้คือรูปปั้นตรงกลางมองไม่เห็นเลยนะคะเมื่อกี้เข้าไปตรงนั้นแล้วแบบแทบหายใจไม่ออกอันนี้เขาหยุดแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเขาไม่ได้ปล่อยไอ้น้ำออกมาแล้วค่ะเห็นไหมไอ้น้ำมันไปทางขวาหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันลอยไปทางขวาหมดแล้วค่ะตอนนี้หมดแล้วเขามาเดินเล่นในปราสาทนะคะแต่ว่ามันก็มืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะไม่เปิดไฟนะไปแล้วค่ะก็รออยู่ไม่เปิดไฟเปิดแล้วก็ยังชั่วสวยแล้วเขารอเวลาเปิดนี่เองยังไม่ได้เวลาเลยไม่เปิดโอ้ไม่เห็นตอนเมื่อกี้ตอนที่มันแบบปุ๊บเปิดไฟยังเลยของจริงสวยมากเลยอ่ะโอ้ถ้าเมื่อกี้เปิดไฟตอนหมอกสวยเลยเนี่ยไดไออ่ะสองพี่น้องหลับกันสบายเลยจ้า